มาติดตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะล่าสุดค่ะออกมาประกาศเตือนนะคะว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะลานินญาในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนั่นหมายความว่าหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าจากการที่ได้ติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2567พบว่าขณะนี้ปรากฏการณ์เอ็นโซอยู่ในสภาวะปกติแล้วนะคะจากแบบจำลองการพยากรณ์เอ็นโซโดยศูนย์ต่างๆทั่วโลกได้รายงานการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของสถานการณ์เอ็นโซและการพยากรณ์อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรในเดือนที่ผ่านมาเย็นลงเกือบทั่วทั้งบริเวณค่ะประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้วคาดว่าปรากฏการณ์เอ็นโซที่อยู่ในสภาวะปกติมีความน่าจะเป็นร้อยละ65ค่ะที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะลานินญาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้และจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2568ด้วยค่ะขณะที่ปรากฏการณ์ Indian Ocean Dipole หรือดัชนีวัดความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการอุ่นขึ้นหรือเย็นตัวอย่างผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนใต้ด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียบริเวณเขตศูนย์สูตรกับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียเขตศูนย์สูตรมีแนวโน้มที่จะมีสถานะปกติจะไม่ส่งผลต่อปริมาณฝนโดยรวมบริเวณประเทศไทยในช่วงดังกล่าวขณะที่ปรากฏการณ์ Madden-Julian Oscillation หรือปรากฏของคลื่นบริเวณเขตร้อนซึ่งเป็นปรากฏการณ์เกิดควบคู่กันระหว่างการไหลเวียนของบรรยากาศกับการยกตัวขนาดใหญ่ของอากาศในเขตร้อนพบว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปรากฏการณ์นี้จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียไปยังบริเวณไหลทวีปแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์นี้ค่ะจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมในช่วงต้นเดือนนะคะหลังจากนั้นค่ะยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไปทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้นะคะ30มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะคะว่ามรสุมได้มีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะทำให้ฝนลดลงบ้างแต่ยังมีฝนบางแห่งส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและตกในช่วงเย็นถึงค่ำโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางส่วนภาคใต้กับภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้านรับมรสุมหลังจากนั้นนะคะก็ในช่วงวันที่3ถึง7กรกฎาคมฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะก็เชื่อว่าจะเป็นผลดีนะคะในการเติมน้ำหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาอย่างที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยคือปริมาณน้ำกักเก็บค่อนข้างน้อยนะแล้วก็มีเรื่องของฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์แล้วนะคะถ้าเกิดว่าฝนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสภาวะลานินญาเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงอยู่นะเพราะว่ามีการประกาศเตือนว่าจะมาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ